ปีดซ่าสนับสนุนโดยรถยนต์ MG ผ้าเบรกเบนดิกส์มั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรกสนับสนุนโดยยนตรกิจเกียร์มอเตอร์จำกัดสนับสนุนโดยอะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินช่วง2 wheel action สนับสนุนโดย TuraTech Technology Made for Adventure นิตยสาร2 wheel actionสวัสดีครับท่านผู้ชมครับได้เวลามาต่อที่ช่วง2 wheel action ครับกับผมในปาล์ม2 wheel ครับสำหรับเรื่องราวการทดสอบแล้วก็รีวิวรถสัปดาห์นี้ครับผมขออนุญาตพักเบรกไว้สักครู่แต่ว่าผมจะพาท่านผู้ชมครับมารู้จักกับอุปกรณ์เสริมที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับรถที่ขับเคลื่อนด้วยโซ่นะครับซึ่งหลายหลายคนนะครับอาจจะละเลยแล้วก็หลงลืมการดูแลรักษาโซ่ไปซึ่งอุปกรณ์นี้ครับจะเป็นตัวช่วยให้ท่านผู้ชมสามารถดูแลรักษาแล้วก็ยืดอายุการใช้งานของโซ่ได้ดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับวันนี้ครับผมอยู่ที่ TuraTech Thailand ครับจะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับอุปกรณ์เสริมชนิดนี้ครับว่าเป็นอะไรยังไงตามผมไปชมกันดีกว่าครับท่านผู้ชมครับและตอนนี้ผมก็จะอยู่กับผู้ที่ให้ความรู้นะครับเรื่องเจ้าสกอตออยเลอร์เป็นยังไงเดี๋ยวให้ท่านคำแนะนำตัวครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมธีระนะฮะรหัสการนิยมนะครับ TuraTech Thailand นะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่สำนักงานนะฮะเป็นเฮดควอเตอร์ของเราที่ลาดกระบังนะครับก็อยากจะขออนุญาตแนะนำนะฮะกับผลิตภัณฑ์ใหม่นะฮะที่ใช้กับมอเตอร์ไซค์นะก็คือตัวสกอตออยเลอร์นะฮะเป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศอังกฤษนะฮะเราจะเรียกมันว่าภาษาอังกฤษเขาก็จะเรียกว่าเป็นออโตเมติกเชนออยเลอร์นะครับวัตถุประสงค์ก็คือว่ามาใช้เพื่อในการหล่อลื่นระบบ Final Drive นะฮะระบบขับเคลื่อนนะฮะของรถมอเตอร์ไซค์ครับนะครับทำไมจำเป็นต้องมีเจ้า Scott Oiler ตัวนี้ครับของมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะฮะโดยส่วนใหญ่เนี่ยมากกว่า 95% ก็จะเป็นระบบขับเคลื่อนด้วยโซ่ไอโซ่นะตอนนี้พอมาเป็นเรื่องของระบบโซ่ขึ้นมาเนี่ยนะครับไอการหล่อลื่นของโซ่ก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญแล้วก็ต้องการการหล่อลื่นตลอดเวลานะฮะออโตเมติกเชนออยเลอร์ตัวนี้นะฮะช่วยหล่อลื่นให้ระบบขับเคลื่อนนะฮะทำงานได้เต็ม 100% ครับนะครับแล้วถ้าถามถึงอย่างนี้ครับมันจะแตกต่างกับตัวที่เขาจะใช้สเปรย์ฉีดโซ่ยังไงครับคุณวีระในระบบของสเปรย์ฉีดโซ่เนี่ยนะครับการที่จะให้น้ำมันหล่อลื่นเนี่ยนะฮะเข้าไปจับได้เนี่ยนะครับเขาก็จะต้องใส่ไอสารไอแท็กแอดดิทีฟก็คือเพื่อให้เป็นสารเหนียวเพื่อให้มันจับเข้าไปที่ตัวโซ่ดังนั้นเนี่ยพอเราฉีดเข้าไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะสังเกตว่านะฮะจะมีความเหนียวใช่ในระดับหนึ่งแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเวลาเราใช้งานจริงเนี่ยเราก็จะเจอฝุ่นละอองนะฮะเศษสิ่งสกปรกทั้งหลายแหละซึ่งมันก็จะพาเข้ามาติดในโซ่เข้ามาติดในโซ่ด้วยนะฮะและแน่นอนที่สุดมันนี่เมื่อมาพาเข้ามาติดในโซ่ด้วยนะฮะมันก็จะไปทำหน้าที่บดนะฮะเข้ากับเฟืองของเราตอนนี้ในระบบเดิมเนี่ยที่เราใช้สเปรย์ฉีดเนี่ยนะฮะของเดิมเนี่ยเราจะคุ้นเคยกับระบบนี้มากใช่ครับนะฮะก็คือใช้สเปรย์ฉีดแล้วเราก็ยอมรับมันว่าเอาละมันจะสกปรกมันจะมีสิ่งดำๆนะฮะเราก็ยอมครับแต่ปัจจุบันนี้เรามีระบบใหม่นะฮะก็คือสกอตออยเลอร์ครับเป็นระบบที่ฉีดน้ำมันตามความต้องการของโซ่อยู่ตลอดเวลาแล้วตัวออยเลอร์ของมันเนี่ยนะฮะตัวออยของมันเนี่ยมันไม่ได้ผสมสารเหนียวครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอสิ่งสกปรกเนี่ยที่ถูกวิ่งเข้ามาเนี่ยที่ตัวโซ่นะฮะที่อยู่ที่น้ำมันก็จะถูกสลัดออกนะฮะมันก็จะเหลือแค่ตัวน้ำมันเนี่ยที่เคลือบเป็นฟิล์มไว้ครับแล้วมันก็จะหยดน้ำมันมาใหม่นะเพื่อรักษาฟิล์มในการหล่อลื่นอยู่ตลอดเวลาในระบบที่ฉีดโซ่นะครับนะฮะเราก็ฉีดไปนะฮะพอฉีดไปเราบอกว่าก็มีความรู้สึกว่าอยากจะฉีดลงไปให้มันเยอะหน่อยนะประกอบว่าไอ้ที่มันเกินส่วนเกินมานะฮะมันก็ยังเกาะแล้วก็ไอ้การที่เราใส่เกินขึ้นไปแน่นอนที่สุดนะฮะมันก็มีสารเหนียวเยอะขึ้นนะฮะสิ่งสกปรกก็จะเยอะขึ้นเยอะขึ้นครับเหมือนเอากระดาษทรายไปอยู่ในโซ่ดีๆนี่เองฮะแต่ว่าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ปัจจุบันนี้เรามีทางเลือกอื่นนั่นแหละครับนั่นแหละครับอันนี้เดี๋ยวเราจะมาลงดีเทลว่าเจ้าสกอตไอเลอร์ภายในเขามีอะไรบ้างมีอุปกรณ์อะไรติดมาให้บ้างครับท่านผู้ชมครับและตอนนี้ครับที่อยู่ในมือผมก็คือเจ้า Scott Oiler นะครับแล้วก็ของคุณพีระแต่ว่ามันมีตัวนี่ E-System นะครับกับ V-System ครับมันต่างกันยังไงบ้างครับ E เนี่ยนะฮะ E คือหมายถึง Electronic นะครับส่วนตัว V นะฮะจะเป็น Vacuum ก็คือระบบสูญญากาศนะครับสองตัวนี้จะทำงานต่างกันนะฮะ
ที่เห็นในภาพในมือของผมเนี่ยจะเป็น V system นะฮะแล้วใช้กับ Ducati นะฮะตรงโมเดลตรงรุ่นนะครับ E system ก็เช่นเดียวกันนะครับการทำงานต่างกันนะฮะก็ไฟฟ้ากับระบบแวคคัมหรือระบบไซฟอนนะฮะที่จะปล่อยให้น้ำมันเนี่ยไหลลงมาตามแรงโน้มถ่วงของโลกแต่ส่วนระบบ E system นี้จะทำงานโดยการใช้ปั๊มนะเป็นตัวควบคุมการฉีดน้ำมันตามความต้องการของเราลงไปในระบบนะครับถ้างั้นเดี๋ยวเราลองมาเปิดกล่องดูนะครับว่าเจ้า E system ตัวนี้มีอุปกรณ์อะไรให้บ้างโอเคครับผมขออนุญาตเปิดเลยนะครับนะครับขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเห็นหน้าจอดิสเพลย์นะครับแล้วก็กระบอกเก็บน้ำมันนะครับหน้าจอดิสเพลย์เนี่ยนะครับนะฮะมันเป็นเหมือนกับสมองกลนะฮะคอยออกคำสั่งแล้วก็รับข้อมูลนะพร้อมที่จะโปรแกรมแล้วก็ออกคำสั่งจ่ายการทำงานให้กับกระบอกนะฮะตัวเก็บน้ำมันซึ่งกระบอกเก็บน้ำมันตัวนี้เนี่ยนะครับตรงหัวมันเนี่ยเราจะมีตัวปั๊มน้ำมันไฟฟ้านะฮะเก็บไว้ให้อยู่นะฮะจะเปิดออกมากล่องดูก็จะมีนะฮะปั๊มฉีดน้ำมันนะครับครับสองส่วนนะฮะซึ่งสายไฟตรงนี้ก็ติดตั้งง่ายๆครับก็แค่ติดตั้งเข้ากับแบตเตอรี่นะครับขั้วบวกขั้วลบนะครับส่วนตัวมันเองมันจะมีปลั๊กนะฮะต่อเข้ากับตัวปั๊มตัวปั๊มน้ำมันใส่ปลั๊กเข้าไปนะครับเติมน้ำมันนะครับต่อท่อสายเข้ากับเฟืองท้ายรถนะฮะกับโซ่แล้วก็โปรแกรมการใช้งานมีเท่านี้เองครับนะฮะใช้เวลาในการติดตั้งประมาณชั่วโมงเศษๆนะครับในกล่องนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะก็ยังมีน้ำมันที่ให้มาด้วยนะฮะขนาด250 ซีซีนะครับนะฮะแล้วก็สายบรีดเดอร์นะครับอุปกรณ์ที่ใช้ยึดจับทั้งหมดนะฮะที่เกี่ยวกับจะใช้ยึดกับตัวรถนะครับมีระบบเช็ควาล์วนะฮะใส่เข้ามาสายท่อนะครับระบบสายพร้อมกับฝาเพื่อใช้ในการเติมน้ำมันเคเบิลไทยให้มามากพอนะครับการเดินสายนะฮะก็จะให้อุปกรณ์นะฮะกาวนะฮะอุปกรณ์ที่ใช้ติดนะฮะมาทั้งหมดนะครับรวมทั้งคู่มือนะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นคู่มือภาษาอังกฤษลำดับต่อไปก็จะเป็นภาษาไทยนะฮะเราจะมีเข้ามาให้ด้วยนะครับใบรับประกันนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะฮะสติ๊กเกอร์นะฮะซึ่งบ่งบอกกับการใช้งานนะฮะเวลาเราใช้ติดเข้าไปปั๊บเนี่ยนะฮะเวลาเอานำรถไปเซอร์วิสนะฮะก็จะได้รู้ว่าเรามีระบบนี้อยู่ควรจะระมัดระวังหน่อยนะอันนี้ขอถามลึกไปอีกนิดนึงครับคุณธีระที่บอกว่าตัวนี้หลังจากที่เขาจะรับคำสั่งจากตัวแบตเตอรี่มาแล้วครับก่อนที่เขาจะเริ่มทำงานเขาจะรับเซ็นเซอร์ยังไงนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันที่รถนะครับครับถัดไปครับแล้วตอนนี้ครับเราก็อยู่กับรถที่ติดตั้งเจ้า Scott Oiler ในรุ่นของ E System มาแล้วหน้าจอยังไงครับเริ่มต้นการทำงานยังไงครับคุณวีระเมื่อเราติดตั้งไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับจะเห็น2ปุ่มนะฮะคือเมนูกับเซตนะครับผมจะลองกดเมนูให้ดูนะฮะจอก็จะเริ่มทำงานที่เห็นปั๊บก็จะมีข้อมูลนะฮะต่างๆนะฮะเพียงพอทั้งเวลาอัตราการไหลอุณหภูมิของรถนะครับปริมาตรน้ำมันนะฮะแล้วก็จะมี Accelerometer นะฮะเป็นตัววัดมีเป็นเซ็นเซอร์นะครับวัดนะฮะอัตราเร่งอัตราการทำงานของรถนะฮะว่ารถอยู่ในสภาพนิ่งหรือว่าขี่ออกไปเรียบร้อยแล้วซึ่งเราสามารถจะโปรแกรมมันไปได้หมดเมื่อผมกดไปอีกเมนูหนึ่งนะครับจะเห็นคำว่านันเขาจะถามว่า additional reservoir นะจะถามว่าเรามีกระบอกจุมากเพิ่มขึ้นหรือไม่นะฮะตอนนี้เรามี1กระบอกอยู่ที่ตรงนี้นะครับซึ่งทำงานได้ประมาณเกือบ 3,000 กิโลนะฮะในการเดินทางแต่ถ้าเราบอกว่าเราอยากต้องการเดินทางเป็นหมื่นกิโลมันก็จะมีอุปกรณ์เสริมนะฮะให้ติดตั้งขึ้นมาเพื่อให้เราเดินทางได้เป็นหมื่นกิโลนะครับโดยที่ไม่ต้องเติมน้ำมันอีกต่อไปนะครับแล้วเราก็เลือกนะฮะว่าจะมีตัวกระบอกจุกเพิ่มไหมแต่ถ้าไม่มีเราผ่านนะครับในส่วนของอัตราการหยดครับคุณธีระตัวนี้เขาคำนวณไว้ที่เท่าไหร่ครับสแตนดาร์ดโดยมาตรฐานนะฮะเป็นข้อแนะนำก็คือ1หยดนะต่อ60วินาทีนะครับนะฮะส่วนตอนนี้หน้าจอเนี่ยโผล่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็คือถามปริมาตรน้ำมันว่าปริมาตรเท่าไหร่แต่ถ้าหากว่าปริมาตรเนี่ยเราเต็มอยู่แล้วนะครับเต็มอยู่เราก็ปรับขึ้นมาว่าเนี่ยนะฮะขึ้นมาที่ 100% ครับนะครับแล้วก็เซตทำการเซตเข้าไปนะครับ
มันก็จะทำงานนะฮะมันก็จะคำนวณอัตราการฉีดน้ำมันออกไปนะฮะแล้วก็ไปหักจากปริมาตรน้ำมันที่มีอยู่นะครับเมนูต่อไปก็คือการแคลิเบตเมื่อแคลิเบตเนี่ยในระบบเนี่ยนะครับจะมีระบบสมองกลแล้วก็มีตัวไอ้แอคเซลิโลมิเตอร์อยู่นะฮะนะฮะแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์เพื่อจับว่ารถเนี่ยปัจจุบันเนี่ยอยู่นิ่งนะอยู่ในสภาพอยู่นิ่งนะครับเมื่อเคลื่อนตัวนะฮะก็จะเริ่มทำงานนะฮะครับเราก็ทำการแคลิเบตพอแคลิเบตปั๊บนะฮะมันก็จะเซตแคลิเบตแล้วว่าโอเคตอนนี้ทำงานแล้วนะฮะต่อจากนั้นไปเมนูต่อไปก็คือเมนูของการตั้งความเซนซิทีฟถ้ารถจอดอยู่นิ่งนะฮะฉันไม่ต้องการให้มันไหลมันก็จะไม่ไหลครับนะครับถ้าหากว่าเราบอกว่าเราวิ่งที่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราคิดว่าน้ำมันไม่จำเป็นนะครับเราก็อาจจะตั้งให้มันเซนซิทีฟมากขึ้นหรือน้อยลงตามที่เราต้องการได้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เซตนะส่วนหน้าจอต่อไปก็คือเป็นเรื่องของการตั้งเวลานะครับครับแล้วก็จากนั้นมาเราก็มาตั้งอัตราการไหลซึ่งสังเกตได้ว่าเราสามารถตั้งอัตราการไหลได้ตอนนี้มาเป็น50นะฮะ40 30 20นะฮะหรือว่า180นะครับแต่ค่าที่แนะนำก็คือ60นะฮะ6ก็คือหมายถึงว่า60วินาทีหรือ1นาทีต่อ1หยดนะครับตอนนี้ผมก็จะตั้งไปที่60นะครับแล้วก็ทำการเซตถือว่าจบแล้วฮะซึ่งหมายความว่ามันก็ยืดหยุ่นตามลักษณะที่เราจะใช้งานครับการใช้งานของผู้ใช้เนี่ยแต่ละท่านเนี่ยไม่เหมือนกันขี่เร็วตลอดเวลาขี่ช้านะฮะหรือว่าจะเป็นค่าเฉลี่ยนะฮะซึ่งจะทำให้ระบบของ Scott Oiler ระบบ E-System เนี่ยทำงานหล่อลื่นให้กับโซ่ได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดนะครับแล้วก็ประหยัดที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับระบบที่เป็นสเปรย์นะครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของการทำงานหลักๆนะครับแล้วก็ข้อดีของเจ้า Scott Oiler ตัวนี้ที่คุณธีระมาแนะนำนะครับก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ทำให้คนที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวแล้วก็มีประโยชน์มากมายครับกับการดูแลรักษารถก็ลดความยุ่งยากนะฮะในการตั้งโซ่นะฮะลดความยุ่งยากในการฉีดโซ่นะฮะแล้วก็ยืดอายุไม่ว่าจะเป็นโซ่เฟืองหน้าและเฟืองหลังนะฮะลดความยุ่งยากนะฮะในการที่จะต้องทำความสะอาดโซ่แล้วก็หรือว่าพกพานะฮะสเปรย์ที่ใช้นะฮะในการเดินทางนะครับการหล่อลื่นก็ทำด้วยได้ถูกวิธีนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็คือประหยัดประหยัดนะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่คนที่ชื่นชอบเดินทางท่องเที่ยวไกลๆไม่ควรพลาดครับสำหรับวันนี้ครับน่าจะหมดเวลาของในช่วง True Action แล้วครับต้องขอขอบคุณคุณธีระอีกครั้งนึงครับที่มาแนะนำขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับWe'll be right back.
ภารกิจของผมต้องมั่นใจทุกเสี้ยววินาทีต้องปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีอากาศยานหยุดเงียบเบรกสั้น Bendix มั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรกอีกคันของยนต์ตรกรรมที่เหนือกว่า New MG5 ให้ชีวิตไปอีกคันกิจของผมต้องมั่นใจทุกเสี้ยววินาทีต้องปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีอากาศยานหยุดเงียบเบรกสั้น Bendix มั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรก You only have 3 minutes Good luckรางวัลที่ได้มาคงไม่มีความหมายความทุ่มเทของพวกเราคงสูญเปล่าถ้าคนดูยังเล่นพนันกีฬาเป็นเรื่องสร้างสรรค์อย่าให้การพนันมาทำลายนะคะรักกีฬาเชียร์กีฬาอย่าพนันสารทรูวิวแอคชั่นสารเข้มเต็มความแรงบนแผงหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ